วันนี้ปรากฏว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยเตรียมเดินหน้าฟ้องบิ๊กต่อบิ๊กเต่าบิ๊กต่ายแล้วก็ฟ้องนายกรัฐมนตรีด้วยนะฮะหากว่าตนเนี่ยไม่ได้กลับมาสู่สำนักงานตำรวจแห่งชาติคือเอาง่ายๆวันนี้บิ๊กต่อเนี่ยกลับมาเป็นผบ.ตร.แล้วเหลือบิ๊กโจ๊กยังไม่ได้กลับมาเป็นรองผบ.ตร.ปรากฏวันนี้ทางพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานหรือบิ๊กโจ๊กเนี่ยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยได้เดินทางมาถึงยังศาลอาญากรุงเทพใต้หลังก่อนหน้านี้ได้มอบหมายให้ทนายความยื่นฟ้องบิ๊กเต่ารองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาบิ๊กโจ๊กเปิดเผยฮะว่าตนเนี่ยได้รับแจ้งจากทนายของบิ๊กเต่าขอศาลเลื่อนนัดไต่สวนไม่ได้มาในวันนี้แต่ส่วนตัวเนี่ยก็ยังเดินทางมาเพื่อมาลงชื่อกับศาลฮะโดยมองว่าการที่บิ๊กเต่าเนี่ยนำข้อเท็จจริงในสำนวนคดีเนี่ยไปให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนนั้นไม่ใช่หน้าที่ของบิ๊กเต่าเพราะอะไรตามหลักกฎหมายแล้วเป็นกรณีนี้เจ้าหน้าที่รัฐเป็นผู้กระทำความผิดพนักงานสอบสวนมีหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานเบื้องต้นเนี่ยเพื่อส่งไปให้ปปชแต่ไม่มีหน้าที่มาวินิจฉัยครับถูกต้องไหมฮะเพราะถือว่าเป็นการใส่ความการหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาโดยที่ผ่านมาเนี่ยศาลกฤษฎีกาก็เคยมีคำวินิจฉัยเกี่ยวกับคดีลักษณะนี้มาแล้วบิ๊กโจ๊กยังกล่าวถึงกรณีที่เคยให้สัมภาษณ์นะฮะกับสื่อมวลชนว่าถ้าหากได้กลับมาสู่สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะถอนฟ้องคดีความทั้งหมดไปฟังเสียงบิ๊กโจ๊กสักนิดนึงฮะอันนี้มันก็มองเห็นอยู่แล้วว่ามันเป็นการกลั่นแกล้งรังแกบัดแข้งบัดขานะครับนะวันนี้ต้องเรียนว่าสังคมก็เห็นชัดอยู่แล้วว่าทำไมคุณไม่เพิกถอนสักทีล่ะแล้วผมก็เป็นรองผบ.ตร.ลอยไปลอยมาอย่างนี้องค์กรนี้เป็นองค์กรใหญ่จะปรองดองไม่ปรองดองอยู่ที่นายกรัฐมนตรีนะนายกรัฐมนตรีจะต้องปฏิบัติหน้าที่จะต้องไม่ลอยตัวนะครับนะถ้านายกรัฐมนตรีไม่ตัดสินใจมันก็อยู่ไปอย่างเงี้ยถ้านายกรัฐมนตรีทำหน้าที่ท่านไม่ลอยตัวนะครับนะท่านตัดสินใจปัญหามันก็ไม่เกิดถ้ายังละเลยเพิกเฉยอยู่นะผมก็จะใช้สิทธิ์ในการฟ้องเหมือนกันเอาง่ายๆคือกระทุ้งหน่อยคือตัวเขาเองยังไม่ได้กลับมาลองเป็นรองผบ.ตร.ก็เลยกระทุ้งมีแต่รูปกลับมาแต่ตัวยังไม่กลับมาเขาก็บอกว่าถ้าสมมติเขาได้กลับมาเนี่ยจะถอนฟ้องคดีทุกทั้งหมดแต่กลับยังเดินหน้าฟ้องทุกคนนะทั้งบิ๊กเต่าบิ๊กต่ายบิ๊กต่อแล้วก็นายกบิ๊กโจ๊กบอกว่านี่ไม่ใช่การกลืนน้ำลายแต่เรียกร้องความยุติธรรมให้กับตัวเองแล้วก็ยืนยันไม่ได้เล่นปลาหี่แน่นอนฮะหรือมีดีลรับอะไรระหว่างตำรวจด้วยกันทำไมคนถึงพูดดีลรับเพราะอะไรในที่สุดทุกคนกลับมาเหมือนเดิมหมดยกเว้นบิ๊กโจ๊กยังไม่ได้กลับคนเดียวถูกต้องไหมฮะก็มีชื่อกลับมาแล้วขณะที่คำสั่งที่ให้ตนเองออกจากราชการน่ะซึ่งราชกฤษฎีกาเนี่ยมีคำวินิจฉัยว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วก็สั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ไปดำเนินการแก้ไขนั้นยังคงอยู่นะฮะซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้รอให้บิ๊กต่ายเนี่ยดำเนินการแก้ไขตั้งแต่ช่วงที่ตำรวจดำรงตำแหน่งเป็นรักษาการผบ.ตร.แต่กลับยังเพิกเฉยในวันนี้จึงเดินทางไปร้องปปชเพื่อเอาผิดบิ๊กต่ายตอนนั้นคือรักษาการผบ.ตร.เพราะคำสั่งดังกล่าวเนี่ยจะต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงส่วนกรณีบิ๊กต่อนะฮะที่กลับเข้าสู่ตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วหากยังไม่ดำเนินการเพิกถอนคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยตามหน้าที่ในฐานะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่มีอำนาจก็จะเดินหน้าฟ้องร้องในสัปดาห์หน้าต่อไปด้วยครับผมส่วนกูรูนะครับที่พยายามที่ออกมาให้คำแนะนำข้อกฎหมายกับอนุกรรมการตำรวจนะครับบิ๊กโจ๊กก็บอกว่าตามหลักกฎหมายเนี่ยอนุกรรมการตำรวจไม่มีหน้าที่วินิจฉัยคำร้องทุกข์แต่เป็นอำนาจของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการที่มีอำนาจใช้ระบบและการไต่สวนฟังความทั้งสองด้านไม่เหมือนกับอนุกรรมการตำรวจที่ฟังความข้างเดียวครับดังนั้นนะครับจึงต้องไปยื่นอุทธรณ์คำสั่งที่คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมราชการเพราะสามารถทำได้2ช่องทางและได้ทำหนังสือไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งมีอำนาจนำเรื่องเข้าที่ประชุมแล้วก็พิจารณาได้ว่าเห็นด้วยหรือว่าไม่นะครับแต่หากว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยเพิกเฉยในการพิจารณาก็จะดำเนินคดีกับนายกรัฐมนตรีด้วยอีกคนเช่นเดียวกันครับพร้อมลั่นว่าถ้าใครไม่โดนแบบผมเนี่ยไม่รู้หรอกครับบิ๊กโจ๊กเขาบอกอย่างนี้ฮะเขาบอกเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเป็นผู้การกูรูคนนั้นที่พลาดตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยยังได้มาร้องไห้กับตัวเองอยู่เลยนานกว่า30นาทีว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมแต่หลังจากกลับมามีบทบาทกับข้าราชการตำรวจกับลืมอดีตที่เคยถูกกระทำและไม่พยายามเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับข้าราชการตำรวจแต่หากตนเองเนี่ยได้กลับเข้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเดินหน้าให้ความเป็นธรรมกับข้าราชการตำรวจ 70-80 นายนะครับผม 70-80 นายที่ถูกให้ออกจากราชการโดยไม่ได้รับความเป็นธรรมครับผมอีกฝั่งหนึ่งเล่นมาแรงแบบนี้วันนี้สื่อก็รอดูว่าบิ๊กต่าย นะฮะอีกฝั่งหนึ่งจะมีใครบ้างวันนี้บิ๊กต่อผบ.ตร.เนี่ยได้สั่งการให้บิ๊กต่ายเนี่ยเข้ามาเป็นผู้ประชุมแทนบิ๊กต่ายก็ได้ออกมาโต้ว่าส่วนตัวเนี่ยเพิ่งทราบว่ามีการไปยื่นร้องจากสื่อมวลชนซึ่งก็เป็นสิทธิ์ของท่านนะตอนนี้ตนทำหน้าที่รองผบ.ตร.แล้วไม่ได้รักษาการผบ.ตร.แล้วซึ่งเรื่องที่บิ๊กโจ๊กไต่ได้ไปยื่นอุทธรณ์จากนี้ก็ต้องรอผลการพิจารณาส่วนเรื่องที่กฤษฎีกาไม่เห็นชอบด้วยกฎหมายตนไม่ขอออกความคิดเห็นและไม่ขอวิพากษ์วิจารณ์อะไรทั้งสิ้นไปฟังเสียงบิ๊กต่ายสักนิดนึงฮะก็เป็นไม่ได้เคยคิดว่าถูกเช็คบินไม่เคยคิดนะครับก็บอกแล้วว่าเป็นสิทธิ์ของแต่ละท่านที่ครับการมีข้อว่าเหมือนท่านตายเดี่ยวในรอบนี้คนเดียวเกิดมาก็ต้องตายทุกคนเกิดมาต้องตายไม่มีใครหลุดพ้นความตายเป็นธรรมะอย่างหนึ่งดังนั้นเมื่อความตายมาเยือนนะครับเราก็ต้องพร้อมที่จะรับความตายแต่เราอยู่ในพื้นฐานของความสุจริตใจและความโปร่งใสผมปฏิบัติตามหลักนิติธรรมเพื่อองค์กรก็อย่างที่บอกส่วนใครจะฟ้องร้องก็เป็นสิทธิ์ของท่านตนก็ใช้สิทธิ์แก้ต่างไปส่วนเรื่องที่คนมองนี่เป็นการถูกเช็คบินหรือเปล่าถูกเช็คบินหรือเปล่าเกี่ยวกับช่วงที่เป็นรักษาการผบ.ตร.ตอนนั้นน่ะก็ไม่เคยคิดว่าตนจะถูกเช็คบินแต่ก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละคนครับที่จะดำเนินทางกฎหมายทั้งทางวินัยได้อยู่แล้วส่วนอะไรจะเกิดขึ้นก็พร้อมรับส่วนยังมั่นใจหรือไม่ว่าจะให้ได้ขึ้นเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนต่อไปเพราะหลังสิงหาจะต้องมีการเลือกผบ.ตร.ใหม่แล้วบิ๊กต่ายถึงกับร้องโอ้โหอย่าใช้คำว่ามั่นใจเลยครับตนยังไม่เคยคิดด้วยส่วนมีสัญญาใจหรือไม่ว่าท่านอาจจะมีโอกาสได้ขึ้นมาเขาก็บอกว่าจากการวิเคราะห์ว่างานนี้จะมีตายเดี่ยวหรือเปล่าบิ๊กต่ายถึงกับหัวเราะนะฮะแล้วก็ยืนยันว่าคนเราเกิดมาก็ต้องตายทุกคนเกิดมาก็ต้องตายไม่มีใครหลุดพ้นความตายหรอกเป็นธรรมะนะฮะดังนั้นเมื่อความตายมาเยือนเราก็ต้องพร้อมที่จะรับความตายฮะมาทางฝั่งบิ๊กเต่าบ้างครับวันนี้นะครับได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีดังกล่าวนะครับว่าตนเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่เข้ามาทำงานในคดีทำทุกอย่างตามข้อเท็จจริงที่มันปรากฏแล้วก็สบายใจที่ทำงานไม่ได้ไปกลั่นแกล้งใครส่วนใครจะไปฟ้องร้องดำเนินคดีกับตัวเองเนี่ยก็เป็นสิทธิ์ของเขาเราทำงานเพื่อประชาชนไม่ได้ทำงานให้กับผู้ที่กระทำการทุจริตแล้วก็มีความประพฤติที่ไม่ดีทุกวันนี้เนี่ยทำงานเพื่อองค์กรอย่างเดียวครับตอนนี้นะครับก็ไม่มีความกังวลในเรื่องที่บิ๊กโจ๊กเนี่ยจะกลับมาดำรงตำแหน่งเพราะว่าเราก็ทำหน้าที่ที่ดีที่สุดแล้วมันก็มีหลายเรื่องต้องดำเนินคดีกับคนกลุ่มนี้ด้วยซึ่งมาถามว่าหากวันหนึ่งบิ๊กโจ๊กได้ดำรงตำแหน่งที่ใหญ่กว่านี้เนี่ยจะกังวลไหมว่าจะกระทบกับงานของท่านนะฮะทางบิ๊กเต่าก็ยืนยันว่าอันนี้ท่านก็ไม่หวั่นใจอะไรนะฮะว่าจะกระทบกับหน้าที่การงานของตัวเองถ้าเจ้าตัวจะดำรงตำแหน่งที่ใหญ่กว่านี้เราก็แค่ทำงานของเราให้ดีที่สุดหากจะถูกกลั่นแกล้งหรือยังไงเนี่ยก็ต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของกฎหมายครับแน่นอนครับมาทางฝั่งบิ๊กต่อบ้างนะครับส่วนกรณีที่บิ๊กต่อเนี่ยที่กลับมานั้นเนี่ยยืนยันว่าไม่ได้พบหรือมีการพูดคุยแต่อย่างใดนะครับและตัวเองเนี่ยไม่ได้รับออเดอร์จากการแบบจากใครเลยนะครับทุกวันนี้เนี่ยทำเพื่อองค์กรจริงๆและไม่ได้ทำเพื่อส่วนตัวด้วยครับผมเรื่องนั้นก็อยากจะแชร์เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์เอาให้หมดจัดให้เต็มแชร์แบบกันหมด